มสราญสุขสวัสดิ์นะครับประธานสโมสรสปอร์ต FC จากจังหวัดยะโสธรครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาสมัครTA ครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้ผมน่าจะสมัครอีสานบนครับปีที่แล้วผมสมัครอีสานล่างแต่ไม่ผ่านปีนี้ก็เลยเอาฉลองน่าจะเป็นอีสานบนมากกว่าครับจากประสบการณ์ปีที่แล้วครับตรงนี้คิดว่ายังไงบ้างครับปีนี้คิดว่าทุกทีมไม่มีคำว่าฟุกครับครับที่ได้เข้าไปรอบมินิลีกอะไรครับไม่มีคำว่าฟุกเลยสำหรับปีที่แล้วผมเอาเด็กที่เดินสายมานะครับเป็นนักฟุตบอลเดินสายแต่ว่าพอเวลาแข่งจริงยังไงก็สู้ทีมระบบทีมไม่ได้ทีมที่เตรียมตัวมาดีกว่าเจ้าได้เปรียบมากกว่าปีนี้เราก็เลยเตรียมทีมตั้งแต่จบการแข่งขันปีที่แล้วเลยนะครับพอดีเราแข่งฟุตบอลปีซีซั่นนะครับเป็นระบบมินิลีกของภาคอีสานนะครับที่ตอนนี้มีอยู่5ทีมแต่แบบเย่าเยือนครับอ๋อเป็นการจัดจัดกันเองทีมเอแจกกันเองใช่ครับตอนนี้แล้วเป็นไงบ้างครับผลการแข่งขันอ๋อตอนนี้ทีมส้มปล่อยทียังอยู่อันดับ1ของตารางครับก็มีทั้งอีสานล่างแล้วก็อีสานบนครับมีทั้งหมด5ทีมครับมีทีมอะไรบ้างครับมีทีมส้มปล่อย FC นะครับแล้วก็พอฝันสกลนครนะครับแล้วก็เทคโนสว่างครับแล้วก็กวนพัฒน์และสุดท้ายก็ JB กับเชิงครับจากจังหวัดสุรินทร์นอกจากรายการนี้ก่อนอันนี้ก็ได้ร่วมแข่งขันช้าง FC ครับด้วยใช่ครับใช่ครับของเราทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมนะครับแต่ไปพลาดท่าให้กับไม่ใช่พลาดท่าสิแต่ไปแพ้เลยดีกว่านะครับไปแพ้ทีมนครศรีนะครับจากนครศรีธรรมราชครับหลังจากนั้นปุ๊บก็เห็นความแตกต่างนะครับผมก็เลยทำการปรับปรุงทีมใหม่โดยการจ้างคนมืออาชีพเลยทีนี้ครับตอนที่เราไปแข่งนครศรีคือเราใช้โค้ชทั่วไปนะครับเป็นน้องๆที่อยู่บ้านสปอร์ตเองครับทีนี้ก็เลยเห็นแล้วว่าบอลระดับเหนือกว่าคือไม่มีคำว่าฟุกครับเราก็คิดว่าเราเจ๋งระดับหนึ่งแต่พอไปเจอของจริงคือยังไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับที่ว่าโค้ชเป็นมืออาชีพหรือเป็นท่านไหนครับโค้ชแกเพิ่งจบซีเรเซนมาหมาดนะครับแล้วก็แต่ประสบการณ์ด้านทางค้าแข่งในอีสานล่างก็ถือว่าโชคโชนครับเป็นโค้ชต่อจากแกเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนชื่อคนต่อชื่อนัทชนะพงศ์กิจนาครับวันนี้ชื่อแกจำยากหน่อยพอดีแต่ก่อนแกเป็นหัวหน้าทีมฟิตเนสของผงชีมูลนะครับซึ่งแกก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาทีมผงชีมูลเลื่อนชั้นจาก TA เราก็เลยมองว่าน่าจะมีประสบการณ์อะไรดีๆสักอย่างนึงแหละเราก็เลยได้ชวนแกมาทำทีมด้วยครับปีนี้ก็ทั้งได้โค้ชมากประสบการณ์มาแล้วนะถือว่ามากประสบการณ์ใน TA นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเปลี่ยนใหม่หมดตรงนี้ปีนี้คาดหวังยังไงบ้างปีนี้เราคาดหวังเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก่อนเลยคือขอเข้ารอบมินิลีกก่อนนะครับทีนี้พอเข้ารอบมินิลีกปุ๊บหลังจากนั้นขอไปรอบเพลย์ออฟนะครับส่วนเลื่อนชั้นหรือไม่เลื่อนอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันแต่ว่าเป้าหมายแรกคือขอเข้ารอบมินิลีกก่อนครับเพราะปีที่แล้วเราพลาดท่าเองมากกว่าคือเราไม่มีแรงเป็นนักเตะไม่มีแรงเพราะเฉลี่ยแล้วอายุของนักเตะของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณน่าจะ29ครับว่าอายุมากสุดคือ35แล้วแต่ปีนี้ได้อายุ18 19นักเตะพอมีดีกรีบ้างไหมครับอ๋อก็ส่วนมากก็ผ่านมีที2ก็มีนะครับแล้วก็บางคนก็เล่นที4ในยโสธรในระแวกใกล้เคียงครับก็มีเท่านี้ครับดีกีมากๆก็ยังไม่มีครับไม่มีเงินจ้าง